โทษทีคลิปแรกที่ผมลงไปลงผิดมันก็เลยไม่ค่อยตรงกับคำบรรยายที่ลงโพสต์ไว้เท่าไหร่จริงๆแล้วมันต้องเป็นคลิปนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผมเข้ามาในโซเชียลได้ช้ามากเมื่อก่อนผมชอบอ่านหนังสือผมก็เลยไม่ดูสื่อเลยเพราะสื่อมันจะบิดเบือนตลอดจนเข้ามาเล่นเฟซก็ยังไม่เข้าไปดูสื่ออันอื่นก็เหมือนกับว่าเราเหมือนถูกป้ายสีให้เป็นผู้ร้ายมานานซึ่งมันแปลกผู้ร้ายที่ต้องการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกนี้มันมีเรื่องกองกำลังชุดดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาออกมาจากปากคนหน้าดำที่อยู่ในลาบ11ในตอนนั้นคือฆ่าคนแล้วก็ป้ายสีด้วยที่น่าตลกร้ายมากกว่าก็คือสังคมนี้เป็นสังคมที่เชื่ออะไรที่ไม่ต้องหาเหตุผลมาหักล้างก็เลยคิดว่าคนที่เจ็บที่ตายนี้ต้องเป็นผู้ร้ายเผาบ้านเผาเมืองโอ้ยิ่งตลกไปใหญ่เลยอ่ะคนที่ต้องการเลือกตั้งก็หมายถึงคนที่เขาเคารพในกฎกติกาอยู่แล้วมีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องออกมาอารวาสมาเผาบ้านเผาเมืองคนที่เล่นในเกมชนะนะเปรียบเป็นทีมฟุตบอลก็คือทีมชนะเล่นยังไงก็คือเขาชนะอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายก็จะออกมาบอกว่านี่กรรมการลำเอียงกติกามันไม่ดีอ่ะขอแก้กติกาใหม่คือแพ้ปุ๊บก็สามารถที่จะปลุกระดมกองเชียร์ลงไปไล่กระทืบอีกข้างล่างอยู่นะโซนซื้อเงินลงเปิดสะพานแล้วครับเปิดสะพานแล้วก็ตอนนี้มีน้ำเงินเนี่ยมีรถขยายเสียงคันหนึ่งนะครับมีแกนนำขึ้นไปพูดอยู่บนรถแล้วก็ทหารขึ้นไปข้างบนนี่โอ้โหพี่เป็นหนอนเลยอ่ะแบบเยอะมากๆเลยอ่ะทหารเดินขึ้นไปทหารหรือตชด.ก็ไม่รู้นะเพราะมันไกลมากครับเดินขึ้นไปบนเขาครับฮะมันเดินขึ้นไปบนเขาเลยเดินขึ้นไปบนโรงแรมเลยเดินขึ้นไปบนเขาเลยเป็นขบวนมดเลยอ่ะเยอะมากๆพร้อมโล่พร้อมกระบองไม่เห็นกระบองไม่มีกระบองเป็นพันน่ะเรียกว่าโอ้โหเดินขึ้นไปแล้วก็น้ำเงินตามหลังไปครับน้ำเงินถอนกำลังจากตรงนี้ไปน้ำเงินถอนกำลังจากครับแล้วมันเดินไอ้น้ำเงินเดินตามหลังทหารขึ้นไปเต็มเลยครับไม่มีคนกั้นเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพราะมันต้องผ่านด่านกั้นเขาจะปล่อยให้น้ำเงินตามขึ้นไปเปล่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงนะน้ำเงินพร้อมไม้ครับตามขึ้นไปแล้วตามขึ้นเขาไปแล้วโอ้โหทุเรศมากเลยพี่มันไม่ปิดกั้นน้ำเงินตามทหารขึ้นไปอ่ะน้ำเงินถือไม้ตามทหารขึ้นไปอ่ะแม่งกะปิดประตูตีแมวหรือเปล่าเนี่ยบนเขาว่าพวกเราอยู่บนเขาเนี่ยเดินขึ้นไปเป็นอีกโอ้โหผมว่าพี่ผมว่าเราให้จุดมุ่งหมายอยู่กับพัทยานี่ไม่มีประโยชน์เลยนะผมว่าเราต้องปิดโรงพักทั่วประเทศเลยนะเพื่อกดดันมันให้ถอนทหารออกมาโคตรนี่มันปล่อยให้สีน้ำเงินตามทหารขึ้นไปแล้วน่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนซูมก่อนนะแค่นี้ก่อนพี่ครับไปเลยครับ
ไม่ต้องช่วยลูกกันกินไม่กันครับเรามาต่างความคิดเท่านั้นเองมันไม่ได้อะไรเกินนั้นเลยความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองน้องแสดงบอกว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็แสดงออกมาจริงไหมคนเชื่อเรื่องเงินเนี่ยเขามาเพื่อที่จะรักษาให้กับคนเมืองไม่ได้ยอมมาที่มาลงเกี่ยวนะคือที่น้องแสดงเห็นใจด้วยนะครับนะครับเห็นใจด้วยอย่าปาอะไรลงมาแล้วอย่าเผาบ้านเผาเมืองนี่จะทำอะไรท่านปราศจากอาวุธท่านถูกอยู่แล้วนะครับท่านถูกต้องแล้วสโลแกนของท่านผมไม่ได้เห็นเลยนะครับเหมือนทุกอย่างเห็นด้วยแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าสร้างเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเท่านั้นเองเพราะถ้าหากว่าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมบรรยากาศตรงนี้มันจะกลายเป็นสงครามย่อยๆมันไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงก็จะเข้าใจผมพูดน้ำเงินก็ต้องเข้าใจผมพูดเหมือนกันนะครับพี่น้องที่เป็นแกนนำอยู่ด้านบนเนี่ยพี่น้องให้เราเข้าใจนะครับทุกคนกันไว้ไม่เอาครับคนไม่เอาครับไม่พูดเลยคนนี้ไม่พูดเลยคนนี้กลับขึ้นไปเลยกลับไปเลยกลับขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาใจไว้มีกลับขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาเลยเร็วขึ้นไปเลยไม่ต้องพูดขึ้นไปขึ้นไปเลยไม่พูดภาษามันพูดกันรู้เรื่องแล้วมันเข้าใจว่าอารมณ์มันเป็นยังไงไม่ต้องพูดพูดอยู่เฉยๆคุณไม่เสียหายอะไรเลยไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปไม่เอาขึ้นไปไม่เอาครับขึ้นไปเลยครับไม่ถูกผมจะมาดันผมมาดึงสามไม่เอาขึ้นไปไม่ถูกต้องครับขึ้นไปขึ้นไปเลยครับเจ้าเดียวบอกรอมาจัดการขึ้นไปเลยครับอะไรขึ้นไปเลยครับเอาขึ้นไปเลยไม่ถูกต้องนะครับนั่งมึงเจ้าเดียวไม่เข้าท่าผมเตือนว่าไม่เข้าท่าแล้วคนไทยมันจะมาฆ่ากันทำไมใช่ครับถูกใช่ครับถูกต้องครับผมตายที่ต้องแสดงมาให้จบผมญาติพี่น้องก็ปลอบพอกำลังเลยมาถูกเนาะถูกไม่เอาขานหน่อยมาถูกไปปลาอะไรลงมาถูกหัวหัวล้างทั้งแต่ต้องไปเสียเงินเสียทองถ้าเป็นลูกหลานนะมีหัวแต่ท่านก็ต้องไปเสียเงินกับบ่อยมันไม่ดูแกผมว่านะเอาเป็นเพียงความคิดเห็นเราไม่ตรงกันเราเองว่าเอ้าท่านเสียของท่านอย่างนั้นเอาลองปราบว่าเอ้าเอาอย่างนั้นไม่ได้ว่าท่านสักคำเลยนะไม่ได้ว่าพี่น้องแสดงก็ถามเลยว่าพี่น้องแสดงเนี่ยไม่เห็นด้วยแบบนี้ไม่เป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าท่านแต่อย่างเดียวขออย่างเดียวขออย่างเดียวเท่านั้นอย่าสร้างความรุนแรงให้มันเกิดขึ้นมากกว่านี้เอานะพี่น้องมีเลือดเนื้อมีแดงเหมือนกันองค์ชาติเดียวกันองค์เดียวกันเนี่ยเอ้าอายุทองเหลืองมั้ยมีไหมแดงมีไหมทองเหลืองเนี่ยไม่ใช่ทองเราเสียเงินเรา
ะคะเห็นชัดๆเลยนะคะที่เข้ามาถ้วยชามแตกหมดกระจกทุกแตกหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เขียนหนังสือจดหมายมาว่าเขาหลีกเลี่ยงเลยเขาไม่มาเลยซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหายการกระทำของอริสมันดังกล่าวสร้างความเสียหายและความอับอายให้กับประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นอย่างมากเพราะนั่นแสดงถึงความแตกแยกความไร้ประสิทธิภาพการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทยยิ่งกว่านั้นยังแสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้นำประเทศต่างๆที่อุตส่าห์เดินทางมาร่วมประชุมแต่กลับต้องอพยพหนีคนเสื้อแดงกลับประเทศด้วยความทุลักทุเลตื่นตระหนกตกใจและหวาดกลัว